พรุ่งนี้จะมีการพิจารณาร่างงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2,563นะครับฝ่ายค้านก็เตรียมใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าลูกเสือนะครับเน้นชี้แนะรัฐบาลจัดสรรงบป,ประมาณไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลมั่นใจนะครับว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาแน่นอนนะครับนายวิรัรติรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลจัดเวลาการอภิปรายไว้ฝ่ายละ15ชั่วโมงโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะให้เวลาชี้แจงไม่เกิน2ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมด35ชั่วโมงและอยู่ในกรอบระหว่าง17-19ถึงตุลาคมเท่านั้นโดยพรุ่งนี้จะเริ่มประมาณ12นาฬิกานะครับซึ่งฝ่ายรัฐบาลไม่กังวลเรื่องการอภิปรายของฝ่ายคา้านและพร้อมจะลงมติทุกเมื่อพรุ่งนี้นาะยกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถแถลงคนแรกนะครับตามมาเรืยผู้นําฝ่ายคา้านและผู้อภิปรายตามที่ประธานสภา,าอนุญาตรัฐบาลมั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 3จะผ่านการพิจารณาอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเสียงปริ่มน้ําก็ตาม ในส่วนของกลุ่ม10พักเล็กร่วมรัฐบาลนําโดยนายสัมพันธ์เลิศนุวัตรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณก็นัดหารือเรื่องการพิจารณางบประมาณขาดเพียงนายมงคลกิจสุขสินธารน,น์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระนายสัมพันธ์ยอมรับว่า9พักเล็กพร้อมที่จะยกมือผ่านกฎหมายงบประมาณให้รัฐบาลส่วนเสียงของนายมงคลกิจก็ให้อิสระในการโหวตนะครับบอกว่าที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว พักเพื่อไทยจัดอบรมสสที่จะอภิปรายงบประมาณวันพรุ่งนี้นายสุทินคลังแสงประธานวิทฝ่ายค้านเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะใช้ยุทธวิธีแบบลูกเสือโดยมีผู้อภิปรายทั่วไปก่อนจะให้นายหมู่มาเติมเต็มสรุปข้อมูลเป็นบางช่วงเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมเบื้องต้นกำหนดตัวนายหมู่ไว้12คนนะครับเช่นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสหน้าน,นายจิรายุห่วงทรัพย์สสกทมและกนายสุทิน จะเน้นงบความมั่นคงและงบกระทรวงมหาดไทยรวมถึงงบกลางที่บอกว่าสูงเป็นประวัติการนะครับฝ่ายค้านยืนยันว่าไม่ได้จ้องล้มรัฐบาลหรือเอางบประมาณมาเป็นเกมการเมืองแต่ว่าต้องทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้าพรบรงบประมาณไม่ผ่านสภารัฐบาลก็ยังสามารถเสนอร่างพรบฉบับใหม่เข้ามาภายใน1-2ถึงเดือนและก็ยังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่จําเป็นได้ล่วงหน้าส่วนฝ่ายค้านก็จะลงมติไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่มีงูเห่าแน่นอน คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่าพักเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการอภิปรายงบประมาณมากเพราะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนส่งผลกระทบรุนแรงในขณะที่ปัญหาด้านเศรษฐกิจต่างๆก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญกำลังซื้อในประเทศตกต่ำอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนแม้ว่างบประมาณเพิ่มขึ้นจาก2แสนล้านเป็น3.2ล้านล้านบาทแต่กลับไปเพิ่มที่กระทรวงม,มหาดไทยและกระาโหมการอภิปรายของพักเพื่อไทยก็จะชี้ให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับสำหรับเสียงของสสในสภาผู้แทนราษฎรจาก500คนเหลืออยู่497นะครับจากคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่2คนคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพักอนาคตใหม่และล่าสุดนายนวัดต่อเจริญสุขพักเพื่อไทยที่ต้องคําพิพากษานะครับและกรณีเลือกตั้งใหม่สสเขต5นครปฐมทำให้เสียงของฝ่ายค้านจาก246ก็เหลือ243เสียง ฝ่ายรัฐบาลจาก254ก็เหลือเพียง252นะครับกรณีพักไทยศิวิไลและพักประชาธรรมไทยประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระสองเสียงล่าสุดนายพิเชษติรัชวา,วานวน้าพักประชาธรรมไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มสองพักฝ่ายค้านอิสระจะวอช่วยรัฐบาลตามมารยาททาให้เมื่อลงคะแนนจริงตัดเสียงของประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัษฎร3คนที่งดออกเสียงฝ่ายรัฐบาลที่เหลือเพียง251เสียงก็ยังมีมากกว่าฝ่ายคา้าน ที่มีอยู่243เสียงอยู่6เสียงครับ